สวัสดีครับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับวันนี้ขอโทษที่เริ่มช้านิดหนึ่งนะครับเพราะเงินติดมอดเรเตอร์ติดประชุมนะครับติดได้ติดเอาตรวจช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการฟังการบรรยายผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดีเลย์สปีดนะครับดีเลย์สปีดใช่ไหมครับดีเลย์สปีดนะครับว่าควรจะดูแลอย่างไรโดยแพทย์หญิงสุชาวีวงชัยภวัตนะครับเป็นกุมารแพทย์ซึ่งได้มาอยู่กับเรานะฮะสักช่วงเวลาหนึ่งจะได้รับฟังนำไปใช้ประโยชน์กับอย่างนั้นก็ลูกคนในครอบครัวของเราและตัวคนไข้ของเราที่เราได้ดูแลนะครับสำหรับคำถามถ้าเกิดมีใครเข้ามาแล้วมีคำถามที่ติดใจติดใจก็สามารถถามสดได้นะครับหรือผ่านทางหน้าจอด้านซ้ายมือหรือผ่านทางไลฟ์ทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการส่งคำถามไปให้นะฮะให้กับวิทยากรนะครับและสามารถที่จะดูผ่านช่องทางสดได้ด้วยนะครับนะฮะทาง Facebook Live ถ้าเกิดใครไม่มี Facebook ก็เข้ามาในกลุ่มของพวกเราได้เลยนะครับขอมอบเวทีให้กับคุณหมอสุชาวีด้วยเลยครับขอบคุณครับค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนค่ะอันนี้แพทย์หญิงสุชาดาวีวงชัยภวัตค่ะเป็นกุมารแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ delay speed ค่ะหรือว่าเป็นพัฒนาการทางภาษาล่าช้าในเด็กนะคะค่ะก็ภาษานะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานค่ะของการเรียนรู้แล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะดังนั้นถ้ามีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าเนี่ยค่ะก็จะทำให้เด็กมีปัญหาอื่นๆตามมาได้ในระยะยาวนะคะซึ่งก็มีการศึกษาค่ะพบว่าการที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าส่งผลให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าอย่างต่อเนื่องมีระดับเชาว์ปัญญาที่ลดลงนะคะแล้วก็มีปัญหาของการเรียนโดยเฉพาะการสะกดคำการอ่านมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมปัญหาด้านอารมณ์แล้วก็มีปัญหาการเข้าสังคมตามมาดังนั้นถ้าสมมุติว่าแพทย์นะคะสามารถตรวจพบภาวะดังกล่าวนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องพัฒนาการทางภาษาแล้วก็อาจจะมีการส่งต่อเพื่อให้เด็กได้รับการฝึกอบรมหรือว่าดูแลที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ลดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเด็กครอบครัวแล้วก็สังคมค่ะซึ่งอันนี้ก็มีการศึกษานะคะในต่างประเทศค่ะพบว่าอุบัติการณ์ของพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้านะคะในต่างประเทศพบถึง 2.6 ถึง 6.3% ค่ะในขณะที่การศึกษาของไทยนะคะก็มีการศึกษาเช่นกันค่ะมีการสำรวจพัฒนาการของเด็กนะคะในเด็กไทยในปี2557ค่ะพบว่ามีความชุกของพัฒนาการทางภาษาล่าช้าถึงเกือบ 20%ค่ะก็จะเห็นว่านะคะความชุกค่อนข้างมากนะคะก็จะทำให้คือถ้าสมมุติว่าความชุกมากก็คือจะพบได้ว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเนี่ยเราพบได้บ่อยมากในกุมารเวชปฏิบัตินะคะงั้นควรที่เราควรจะรู้เพื่อสามารถที่จะวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อที่จะได้มีการแนะนำแก่ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะคะซึ่งสมองเขายังมีการพัฒนาอยู่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมถูกต้องแล้วก็มีพัฒนาการอย่างมีศักยภาพมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางภาษานะคะก็คือทักษะภาษาค่ะก็แบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะภาษาของการใช้ภาษาค่ะกับความเข้าใจภาษาสำหรับการใช้ภาษาเนี่ยค่ะก็คือเหมือนเป็นการพูดหรือเป็นการกล่าวหรือเป็นการใช้คำพูดเปล่งเสียงออกมาเพื่อเป็นการสื่อสารความต้องการของเด็กนะคะในขณะที่ทักษะภาษาด้านความเข้าใจภาษาก็คือเหมือนเป็นการที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะรับรู้หรือเข้าใจการสื่อความหมายจากคนอื่นซึ่งถ้าพัฒนาการทางภาษาก็ต้องดีทั้งการใช้ภาษาแล้วก็การความเข้าใจภาษานะคะถึงจะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยมีพัฒนาการทางภาษาที่เหมาะสมตามวัยค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคำจำกัดความค่ะของการที่บอกว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้านะคะก็คือ1ค่ะก็คือเด็กไม่สามารถที่จะพูดเป็น2คำนะคะหรือว่าวลีได้อย่างเหมาะสมหรือว่าเด็กไม่สามารถที่จะพูดคำศัพท์
็นคำเดี่ยวที่มีความหมายนะคะก็คือพูดได้ไม่ถึง50คำในอายุ24เดือนหรือ2ปี2ก็คือเด็กที่ไม่สามารถที่จะพูดประโยคที่สมบูรณ์นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะพูดเป็นประโยคหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องให้คนที่ไม่คุ้นเคยฟังเข้าใจได้เกิน 50% ในเด็กอายุ36เดือนหรือ3ปีซึ่งจากคำจำกัดความนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยภาวะพัฒนาการทางภาษาได้ค่อนข้างพัฒนาการทางภาษาช้าได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าต้องรอให้อายุ24ถึง36เดือนถึงจะวินิจฉัยได้ดังนั้นเขาก็เลยคิดว่ามีการปรับปรุงคือมีคำจำกัดความใหม่ในกรณีที่ว่าให้ใช้ในกรณีที่สงสัยว่ามีพัฒนาการทางภาษาช้าซึ่งมันก็จะเหมาะกับในทางปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เราวินิจฉัยได้เร็วกว่าเพราะว่าการวินิจฉัยที่ได้เร็วแล้วก็สามารถมีการกระตุ้นพัฒนาการหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาที่ดีก็จะทำให้เด็กมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่าค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือเขาเอามาปรับใช้ให้ในใช้ในเด็กอายุที่น้อยกว่าเพื่อทำให้เราวินิจฉัยได้เร็วมากขึ้นซึ่งก็คือ1นะคะก็คือการที่เด็กอายุ15เดือนค่ะไม่สามารถพูดคำเดี่ยวที่มีความหมายได้เลยหรือเด็กอายุ18เดือนนะคะที่ไม่สามารถพูดคำเดี่ยวที่มีความหมายได้เลยอย่างน้อย3คำซึ่งทั้งหมดทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือจะไม่รวมคำเดี่ยวก็คือหมายถึงว่าไม่รวมชื่อคนคุ้นเคยหรือสัตว์เลี้ยงนะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงคำจำกัดความไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าสมมติปกติเวลาเด็กเนี่ยค่ะมาตรวจที่เวเวบี้คลินิกหรือว่าคลินิกเด็กสุขภาพดีเราก็จะมีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการติดตามพัฒนาการอยู่แล้วซึ่งถ้าสมมติว่าในแต่ละอายุต่างๆที่มาเจอเราเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามีพฤติกรรมพัฒนาการแบบที่จะกำลังจะพูดไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่ามีความพัฒนาการทางภาษาล่าช้าซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่อไปซึ่งก็ตามช่วงอายุนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาในแต่ละช่วงอายุนั้นๆก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีลักษณะดังกล่าวในช่วงอายุนี้แปลว่ามีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าไม่เหมาะสมตามวัยจะมาเริ่มพูดที่แต่ละช่วงอายุนะคะอายุแรกก็คือแรกเกิดถึง4เดือนค่ะความเข้าใจภาษาก็คือไม่ตอบสนองต่อเสียงในช่วงที่เด็กกำลังตื่นดีโดยเฉพาะเสียงของคนเลี้ยงดูหรือว่าไม่มีการยิ้มเมื่อเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงดูค่ะสำหรับการใช้ภาษานะคะก็คือมีการส่งเสียงน้อยหรือไม่ส่งเสียงโต้ตอบกับผู้เลี้ยงดูเลยในอายุที่2นะคะก็คืออายุ 6-9 เดือนค่ะความเข้าใจภาษาก็คือไม่มีการหันหาเสียงการใช้ภาษาก็คือไม่มีการทำเสียงพยัญชนะอื่นนอกจากตัวออ่างเพราะว่าปกตินี้ถ้าเด็กวัยนี้นะคะอาจจะต้องเริ่มมีการทำเสียงอย่างอื่นแล้วที่นอกเหนือจากตัวออ่างอาจจะยังไม่ใช่คำที่มีความหมายเช่นกากาปาปามามาซึ่งถ้าเด็กทำไม่ได้ก็ถือว่าเด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้ากว่าวัยค่ะช่วงอายุที่3นะคะก็คือ12เดือนค่ะการความเข้าใจภาษาก็คือเด็กไม่ชี้ไม่ใช้ภาษาท่าทางเช่นไม่บายบายไม่ใส่หน้าการใช้ภาษาก็คือไม่มีการเรียกชื่อคนคุ้นเคยโดยเฉพาะพ่อหรือแม่15เดือนนะคะก็คือความเข้าใจภาษาก็คือไม่มองหรือไม่ชี้วัตถุ 5-10 คำตามคำบอกการใช้ภาษาก็คือไม่พูดคำเดียวที่มีความหมายอย่างน้อย1คำค่ะและอายุต่อไปนะคะช่วงอายุ18เดือนค่ะความเข้าใจภาษาก็คือไม่ทำตามคำสั่งที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจำวันโดยไม่มีท่าทางก็คือเหมือนเวลาเราบอกเด็กให้เด็กทำอะไรโดยไม่มีท่าทางประกอบเช่นใส่รองเท้าเด็กก็ไม่สามารถทำได้ตามคำสั่งนะคะหรือว่าไม่มีการชี้ชวนให้ผู้อื่นมีความสนใจร่วมกับตนเองการใช้ภาษานะคะก็คือยังพูดคำเดียวที่มีความหมายได้น้อยกว่า3คำช่วงอายุต่อไปค่ะ24เดือนนะคะความเข้าใจภาษาก็คือไม่ชี้รูปหรืออวัยวะตามคำบอกการใช้ภาษาก็คือยังพูดคำเดี่ยวที่มีความหมายได้น้อยกว่า50คำนะคะหรือว่าไม่สามารถพูดหลายพยางค์หรือเป็นวลีที่มีความหมาย2คำต่อเนื่องได้เช่นกินนมไปเที่ยวช่วงอายุ30เดือนนะคะความเข้าใจภาษาก็คือไม่โต้ตอบด้วยคำพูดมีการแค่พยักหน้าสายหน้าเป็นการโต้ตอบโดยใช้ท่าทางแทนการใช้ภาษาก็คือยังไม่ทำเสียงเป็นภาษาหรือไม่พูดวลียาว3คำค่ะต่อมาช่วงอายุ36เดือนนะคะก็คือความเข้าใจภาษาก็คือยังไม่เข้าใจบุพบทหรือคำกริยาไม่สามารถทำตามคำสั่ง2ขั้นตอนได้คำสั่ง2ขั้นตอนในที่นี้ก็เช่นสมมติเราบอกว่าให้เด็กไปหยิบแก้วน้ำมาให้แม่อย่างนี้ถือว่าเป็นคำสั่ง2ขั้นตอนนะคะซึ่งเด็กก็ไม่สามารถทำได้
ต่อไปการใช้ภาษาค่ะก็คือพูดได้น้อยกว่า200คำไม่พูดที่เพื่อสื่อความหมายพูดตามเมื่อถูกตั้งคำถามเช่นเราถามเด็กว่าหิวข้าวไหมเด็กก็พูดว่าหิวข้าวไหมแต่ไม่ได้เป็นการตอบคำถามที่เราตั้งคำถามขึ้นมานะคะหรือว่าไม่พูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กเนี่ยค่ะเวลาฟังเด็กพูดก็ไม่สามารถเข้าใจได้เกินร้อยละ50ของสิ่งที่เด็กพูดนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เด็กเคยมีพัฒนาการทางภาษามาแล้วเช่นสามารถพูดเป็นหลายคำหลายพยางค์เป็นวลีหรือประโยคแต่สุดท้ายแล้วเด็กไม่สามารถพูดได้ก็ถือว่ามีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าและช่วงอายุสุดท้ายค่ะ48เดือนนะคะการใช้ภาษาค่ะก็คือยังเล่าเรื่องไม่ได้หรือบุคคลไม่คุ้นเคยฟังภาษาที่เด็กพูดไม่เข้าใจเกินร้อยละ25ของสิ่งที่เด็กพูดซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คือถือว่ามีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้ากว่าวัยซึ่งเราควรจะให้การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะหรือตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุแล้วก็มีการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าก็มีเกี่ยวตั้งแต่การตั้งครรภ์เลยนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะมีปัญหาการติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ได้รับสารพิษแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าเด็กมีภาวะแทรกซ้อนในช่วงปริกำเนิดไม่ว่าจะมีภาวะขาดออกซิเจนขนาดคลอดมีน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัมหรือว่ามีการเปลี่ยนถ่ายเลือดมีประวัติครอบครัวที่มีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าแล้วก็สำหรับตัวเด็กเองอาจจะมีประวัติการติดเชื้อของสมองหรือเยื่อหุ้มสมองนะคะหรือว่ามีการขาดสารอาหารบางชนิดค่ะหรือว่ามีการได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆนะคะรวมถึงการเลี้ยงดูหากมีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมคือไม่มีการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาที่เหมาะสมปล่อยเด็กให้ดูสื่อจอภาพมากเกินไปไม่สนใจเด็กก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะมาพูดถึงสาเหตุนะคะคือถ้าสมมุติว่าเด็กมาด้วยเรื่องพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าสาเหตุที่เราจะต้องวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาเพิ่มเติมสาเหตุส่วนใหญ่เป็นอะไรได้บ้างก็จะมีพูด4สาเหตุหลักๆนะคะที่อาจจะพบได้ที่เด็กมาด้วยพัฒนาการทางภาษาทางล่าช้าค่ะก็คืออันที่1ก็คือ hearing impairment หรือการได้ยินที่ผิดปกติ2ก็คือ global developmental delay หรือว่าพัฒนาการโดยรวมล่าช้า3ก็คือออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือกลุ่มโรคกลุ่มอาการออทิสติกค่ะและสุดท้ายก็คือสเปซิฟิกแลงเกวจอิมแพร์เมนต์นะคะก็คือเป็นพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเฉยๆแต่ว่าพัฒนาการทางพัฒนาการด้านอื่นๆปกติซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในแต่ละสาเหตุที่พบบ่อยของพัฒนาการทางภาษาล่าช้าอีกทีนะคะอันนี้พูดถึงทีละอันนะคะก็คือเรื่อง hearing impairment หรือการได้ยินที่ผิดปกติค่ะซึ่งถ้าสมมติมีความผิดปกติของการได้ยินเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ปกติหรือใกล้เคียงกับปกตินะคะแต่ว่าถ้าสมมติมีการได้ยินที่ผิดปกติมากเด็กก็จะมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้ามากซึ่งเด็กกลุ่มไหนที่เราจะสงสัยว่าเด็กน่าจะมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้าจากการได้ยินที่ผิดปกติส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้นะคะแทบจะพูดหรือส่งเสียงไม่ได้เลยอาจจะได้แค่ตัวออ่างจะไม่พูดพยัญชนะอื่นนอกจากตัวออ่างหรือว่าเด็กกลุ่มนี้ก็จะพยายามสื่อสารแต่ว่าจะสื่อสารด้วยท่าทางเท่านั้นหรือว่าเด็กกลุ่มนี้เวลามีใครพูดกับเขาก็จะพยายามมองปากมองหน้ามากกว่าซึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้เราสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเด็กมีปัญหาการได้ยินที่ผิดปกติหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวก็จะมีพูดอีกทีนึงนะคะว่ามีเด็กกลุ่มไหนที่มีปัจจัยที่ทำให้เขามีการได้ยินที่ผิดปกติบ้างอย่างที่สองค่ะก็คือพัฒนาการโดยรวมล่าช้านะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะพูดถึงหรือวินิจฉัยในกรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า5ปีแล้วก็มีพัฒนาการในด้านต่างๆล่าช้ามากกว่า2ด้านขึ้นไปซึ่งเขาก็จะวินิจฉัยว่าเป็นพัฒนาการโดยรวมล่าช้านะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมีการหาสาเหตุเท่าที่ได้ต่อไปในอนาคตแล้วก็มีการกระตุ้นพัฒนาการแต่ว่ายังไงก็ตามในเด็กกลุ่มนี้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น global developmental delay หรือพัฒนาการโดยรวมล่าช้าเนี่ยก็อาจจะยังบอกไม่ได้นะคะว่าเขาจะมีระดับสติปัญญาที่ผิดปกติหรือเปล่าอาจจะต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการกันต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับการมีสติปัญญาล่าช้าสติปัญญาผิดปกติเสมอไปนะคะ
และกลุ่มที่3ค่ะสาเหตุที่พบได้อีกอันนึงนะคะของการที่เด็กมาด้วยพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าก็คือเป็นออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือว่าเป็นกลุ่มอาการออทิสติกค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางระบบประสาทที่ผิดปกตินะคะซึ่งเด็กเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือจะมีความผิดปกติของพัฒนาการ2ด้านใหญ่ๆก็คือด้านสื่อสารและสังคมร่วมกับมีพฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งพฤติกรรมที่ผิดปกติจะเป็นอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพฤติกรรมที่ซ้ำๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำอะไรแปลกๆเช่นมีการเรียงของเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าชอบสะบัดมือหมุนหัวซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติไม่ใช่แค่ทางภาษาอย่างเดียวแต่ว่ามีภาษาสังคมและพฤติกรรมเราก็จะคิดถึงว่าเป็นพวกกลุ่มสเปกAutistic Spectrum Disorder มากกว่านะคะที่จะอธิบายถึงว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าซึ่งของ AAP ค่ะเขาก็แนะนำนะคะว่าเดี๋ยวนี้ Autistic Spectrum Disorder หรือว่ากลุ่มอาการออทิสติกพบได้ค่อนข้างบ่อยงั้นก็จะมีแนะนำว่าให้มีการสกรีนนิ่งภาวะนี้นะคะที่อายุ18ถึง24เดือน18และ24เดือนค่ะซึ่งในประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะก็คือเอาคู่มือในการคัดกรองออทิซึมนะคะที่เรียกว่า M-Chat เนี่ยค่ะมาปรับมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามาใช้เหมือนกันในช่วงอายุ18และ24เดือนค่ะซึ่งมันก็จะเป็นแบบสอบถามประมาณ23ข้อเพื่อดูว่าเด็กคนนี้มีความเหมือนหรือว่าเข้าได้กับออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือเปล่านะคะค่ะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆค่ะว่าเด็กคือเด็กที่มาด้วยพัฒนาการทางภาษาล่าช้าไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาของเราสงสัยว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมทั้งด้านพฤติกรรมก็อาจจะทำให้คิดถึงออทิสติกและมีอาการแสดงอะไรบ้างที่เราควรจะสงสัยกลุ่มออทิสติกซึ่งอันนี้ก็จะมีพูดถึงในช่วงอายุ 1-3 ปีและมากกว่า3ปีนะคะพัฒนาการทางภาษานี้ขอข้ามนะคะก็คือหมายถึงว่าก็คือมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้ากว่าวัยแต่ว่าด้านสังคมค่ะที่จะเด่นๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้คิดถึงว่ามีออทิสเป็นออทิสติกมากกว่าในการที่เขามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้ามีอะไรบ้างนะคะก็เช่นไม่รู้จักเล่นสมมุติอย่างง่ายๆไม่รู้จักการจินตนาการเวลาเล่นเรียนแบบไม่เป็นเช่นเราตบมือเด็กคนอื่นตบมือตามคนนี้ก็ตบมือไม่เป็นเด็กไม่รู้จักการโชว์ของอวดของเวลามีของเล่นใหม่ไม่มีความสนใจที่จะเล่นกับผู้อื่นชอบเล่นคนเดียวไม่สามารถริเริ่มหรือชวนผู้อื่นให้มาเล่นด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกยังไงเช่นไม่สมมติเขาทำสีหน้าโกรธเด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กคนเนี้ยโกรธก็คือไม่เข้าใจการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้อื่นนะคะรวมถึงปัญหาพฤติกรรมที่จะทำให้เราคิดถึงว่าแบบเอ้ยเป็นออทิซึมหรือเปล่านะคะก็คือ1มีพฤติกรรมที่แปลกๆซ้ำๆเช่นหมุนตัวเลียสิ่งของเป็นต้นนะคะหรือพฤติกรรมก้าวร้าวก็อาจจะมาเช่นแบบทำร้ายตนเองได้ชอบทำกิจกรรมซ้ำๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบเล่นของในลักษณะซ้ำๆเช่นเอามาเรียงของเล่นเปิดปิดไฟทั้งวันหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะมีการไวต่อการกระตุ้นทางระบบประสาทมากกว่าปกติซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราคิดถึงมากขึ้นนะคะว่าเป็นกลุ่มอาการออทิสติกหรือเปล่าในการที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าแต่อันนี้เป็นของช่วงวัยอายุ 1-3 ปีค่ะต่อมาถ้าสมมติว่ามากกว่า3ปีละอาการอะไรที่จะทำให้เราคิดถึงว่าเป็นกลุ่มอาการออทิซึมนะคะก็คือเหมือนกันนะคะก็คือต้องมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าร่วมกับมีด้านสังคมและพฤติกรรมที่ผิดปกติด้านสังคมก็เช่นเด็กก็จะไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆในชั้นเรียนคนอื่นเขาเรียนกันปกติอยู่ดีๆเด็กก็กรี๊ดมาหรือว่าตะโกนเวลาไม่พอใจนะคะไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่มีจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการเล่นทำกิจกรรมกับผู้อื่นด้านพฤติกรรมค่ะก็อย่างที่บอกว่าชอบทำอะไรซ้ำๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยก็จะไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้หรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆเวลาตอบสนองต่อเสียงหรือสัมผัสบางอย่างเช่นเวลาเสียงทีวีดังๆเขาก็จะปิดหูไม่ชอบเวลาที่มีแสงหรือว่าสัมผัสบางอย่างมากระตุ้นเขาไงคะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงของเด็กที่มาด้วยเรื่องพัฒนาการทางภาษาล่าช้าก็คือ specific language disorder นะคะคือเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อคำว่า developmental language disorder แต่ปัจจุบันเขาใช้เป็น specific language impairment มากกว่าซึ่งอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าอย่างเดียวซึ่งอาจจะล่าช้าทั้งการใช้ภาษาและการความเข้าใจภาษาซึ่งถ้าสมมุติว่าเด็กกลุ่มนี้ก็คือต้องมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าแต่พัฒนาการด้านอื่นที่ปกติค่ะ
ซึ่งมันก็จะมีการแยกย่อยไปอีกนะคะว่าแบบมีการใช้ภาษาหรือการใช้ภาษาร่วมกับความเข้าใจภาษาที่บกพร่องซึ่งถ้าสมมุติว่าเด็กมีความเข้าใจภาษาที่บกพร่องด้วยเนี่ยก็จะส่งผลว่าพยากรณ์โรคจะไม่ดีมีโอกาสที่จะมีปัญหาการเรียนในอนาคตได้มากกว่านะคะแล้วต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงแนวทางปฏิบัตินะคะว่าถ้าสมมติงั้นเมื่อกี้ที่พูดไปเป็นความรู้ข้อมูลเบื้องต้นค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะคิดถึงหรือวินิจฉัยภาวะพัฒนาการทางภาษาล่าช้าและสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบได้มีอะไรบ้างแต่อันนี้จะพูดถึงแนวทางปฏิบัตินะคะว่าถ้าสมมติเราเจอเด็กคนนึงที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเราจะทำยังไงค่ะก็ต้องเริ่มจากการซักประวัติการตรวจร่างกายการซักประวัตินี่ก็อาจจะต้องซักประวัติทั้งประวัติเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาทั้งการใช้ภาษาความเข้าใจภาษาพัฒนาการด้านอื่นๆรวมถึงการเลี้ยงดูมีประวัติเสี่ยงในการเกิดพัฒนาการทางภาษาล่าช้าไหมหรือมีประวัติเสี่ยงของการเกิดการได้ยินที่ผิดปกติหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือเราต้องประเมินการความเข้าใจภาษานะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กไม่สามารถเข้าใจภาษาได้เราอาจจะต้องมาก็คือถ้าสมมติเด็กที่มีความเข้าใจภาษาปกติก็ต้องมาดูก่อนว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าในการเกิดการได้ยินที่ผิดปกติซึ่งถ้าสมมติว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการได้ยินผิดปกติเราจะแนะนำว่าให้ตรวจการได้ยินเสมอนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเด็กไม่มีปัจจัยเสี่ยงของการได้ยินที่ผิดปกติอาจจะไม่ตรวจก็ได้ในเบื้องต้นก็อาจจะมีการกระตุ้นพัฒนาการแนะนำพัฒนาการทางภาษาที่เหมาะสมกับพ่อแม่แล้วก็มีการนัด follow up ติดตามดูพัฒนาการทางภาษาอีกทีอีก 2-3 เดือนและอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นปัจจัยในการเกิดการได้ยินที่ผิดปกตินะคะก็คือ1การที่มีประวัติครอบครัวค่ะมีประวัติการได้ยินที่ผิดปกติแบบถาวรหรือว่า2ระหว่างเกิดตอนช่วงเกิดนะคะก็คืออยู่ในหอผู้ป่วยทารกวิกฤตมากกว่า5วันมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดหรือว่าเด็กคนนี้ได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาขับปัสสาวะซึ่งมีผลต่อการทำงานของหู3ก็คือมีการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์นะคะของมารดาแล้วก็มีตรวจร่างกายค่ะพบความผิดปกติของใบหน้าศีรษะและหูตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าเป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่เขาพบว่ามีการได้ยินที่ผิดปกติได้บ่อยเช่นเอาพอร์ตอูเชอร์หรือเพนเดตนะคะรวมถึงการที่เด็กมีการติดเชื้อของสมองหรือว่ามีการกระทบกระทั่งอุบัติเหตุของสมองรวมถึงการได้รับเคมีบำบัดซึ่งถ้าสมมติว่าอย่างที่พูดไปนะคะถ้าสมมติว่าเด็กมีการได้ยินที่ผิดปกติมีปัจจัยเสียงพวกนี้ก็ควรจะต้องตรวจหูทุกรายค่ะในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าความเข้าใจภาษาของเด็กนั้นไม่เข้าใจเลยคือหมายถึงว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าทั้งการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาในกลุ่มนี้แนะนำให้ตรวจหูทุกรายนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตรวจหูเราจะได้รู้ว่ามีความปกติทางหูไหมเพราะว่าการที่หูไม่ได้ยินอาจจะทำให้เด็กมีความเข้าใจภาษาที่ไม่ได้เลยแบบกลุ่มนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าตรวจหูผิดปกติก็จะเข้าสู่กลุ่มที่มีการได้ยินที่ผิดปกติอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกเพื่อที่จะได้มีการรักษาอย่างจำเพาะต่อไปอาจจะเช่นใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็มีการร่วมกับการกระตุ้นพัฒนาการนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าการตรวจการได้ยินแล้วปกติเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่านอกจากพัฒนาการทางภาษาที่ผิดปกติแล้วมีพัฒนาการด้านอื่นผิดปกติด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติพัฒนาการทางภาษาด้านอื่นผิดปกติเช่นถ้าสมมติว่ามีพัฒนาการทางภาษาผิดปกติร่วมกับพัฒนาการด้านอื่นๆเนี่ยค่ะก็คือพัฒนาการโดยรวมถ้ามากกว่า2อันขึ้นไปก็ถือว่ามีพัฒนาการโดยรวมล่าช้าถ้าสมมติว่ามีพัฒนาการทางภาษาร่วมกับสังคมและพฤติกรรมเหมือนที่พูดไปแล้วก็จะคิดถึงพวกกลุ่มอาการออทิสซึมแต่ว่าถ้าสมมติพัฒนาการด้านอื่นไม่ผิดปกติเลยมีแค่พัฒนาการทางภาษาล่าช้าก็จะคิดถึงว่าเป็นพวกกลุ่ม specific language disorderซึ่งในพวกกลุ่ม specific language disorder ก็คือพัฒนาการทางภาษาล่าช้าอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูด้วยนะคะว่ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูร่วมด้วยหรือเปล่าที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้าร่วมกับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้พยากรณ์โรคแย่ขึ้นค่ะต่อไปก็คือเป็นการเกี่ยวกับถ้าสมมุติว่าเราตรวจประเมินแล้วประเมินเบื้องต้นแล้วให้การวินิจฉัยแล้วเราจะมีการรักษาหรือว่าการดูแลเด็กคนนี้ยังไงนะคะก็คือตามสาเหตุค่ะถ้าสมมติว่าเราวินิจฉัยได้สาเหตุที่จำเพาะเจาะจงเราก็มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงเช่นถ้ามีการได้ยินที่ผิดปกติก็อาจจะต้องมีการใส่เครื่องช่วยฟังนะคะร่วมกับการกระตุ้นพัฒนาการถ้า
สมมุติว่าเป็นพัฒนาการโดยรวมล่าช้าก็อาจจะต้องหาสาเหตุเท่าที่เป็นไปได้โดยเฉพาะเช่นพวกกลุ่มโรคทางพันธุกรรมซึ่งมันจะมีผลเพราะว่าอาจจะต้องทำให้เราสามารถที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาว่ามีโอกาสที่ลูกคนต่อไปจะเป็นได้มากหรือน้อยยังไงแล้วก็จะได้มีการป้องกันในโรคบางโรคที่ป้องกันได้ค่ะนอกจากนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าหาสาเหตุไม่ได้ก็อาจจะต้องก็อาจจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาว่าเข้าใจถึงการที่เด็กมีพัฒนาการโดยรวมล่าช้าต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะแล้วอย่างที่3นะคะการดูแลอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มออทิสติกนะคะก็คือต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการออทิสติกว่ามีความผิดปกติในด้านใดก็คือด้านภาษาด้านสังคมด้านพฤติกรรมซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการมีการฝึกพฤติกรรมบำบัดอีกต่อไปร่วมถึงการฝึกพูดนะคะก็คือต้องให้พ่อแม่เขาเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคนอกจากนั้นค่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนเป็นแค่พัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าเราก็ต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่เขาว่าเราควรจะมีการพัฒนาทักษะภาษายังไงนะคะก็คือที่จริงถ้าสมมุติว่าเราวินิจฉัยแล้วว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเราก็ควรจะมีการส่งต่อนะคะไปเจอผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักอรรถบำบัดนักกายภาพนักกิจกรรมบำบัดเพื่อช่วยในการดูแลบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูกิจกรรมบำบัดของเด็กให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติในบางครั้งเนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนนักวิชาชีพเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เหมือนระยะเวลาในการรอคอยที่จะฝึกบำบัดเนี่ยค่อนข้างนานงั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพ่อกับแม่เขาควรจะรู้ว่าเราควรจะฝึกพัฒนากิจกรรมแบบพัฒนากิจกรรมทางภาษายังไงให้มันดีขึ้นซึ่งพ่อแม่เขาสามารถนำไปใช้ได้อย่างได้จริงแล้วก็ใช้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ได้ที่บ้านได้ทุกวันนะคะซึ่งเราจะทำยังไงบ้างในกลุ่มที่เราจะทำให้เด็กในกลุ่มนี้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นก็คืออันแรกนะคะก็คือต้องไม่ละเลยเด็กไม่ปล่อยเด็กไว้กับจอโทรทัศน์สื่อจอต่างๆซึ่งพวกนี้มันก็มีการศึกษานะคะว่าการที่เราปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่อจอภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เด็กมีการสื่อสารหรือว่าการใช้ภาษาหรือการพัฒนาการทางภาษาร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูได้ลดลงซึ่งมันก็ไม่ได้ดีต่อการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาเงี้ยนะคะซึ่งว่าในราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีข้อแนะนำเลยค่ะว่าเด็กควรจะดูสื่อจอภาพได้เมื่อไหร่ซึ่งในเด็กที่น้อยกว่า18เดือนนะคะเขาแนะนำเลยว่าไม่ให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนทุกชนิดดูได้อย่างเดียวคือเป็นการที่วิดีโอเหมือนคุยทางไกลกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆหรือวิดีโอแชทติ้งเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าอายุ18เดือนถึง24เดือนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ดูแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดูก็ควรจะเป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กก็คือเป็นสื่อที่มีคุณภาพเป็นสื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เป็นสื่อที่ไม่มีความรุนแรงไม่มีความไม่สุภาพให้เด็กเป็นตัวอย่างรวมถึงการดูกับเด็กก็ควรจะมีพ่อแม่คอยดูด้วยเพื่อจะใช้สื่ออย่างมีคุณภาพแล้วก็แบบเด็กได้เข้าใจมากขึ้นกับการดูสื่อเพื่อการเรียนรู้นะคะซึ่งในช่วงอายุ18ถึง24เดือนเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะดูก็ดูน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เด็กที่อายุ24เดือนขึ้นไปหรือ2ปีนะคะถึง5ปีเขาก็แนะนำว่าก็คล้ายๆกันค่ะคือก็พยายามไม่ให้ดูหรือว่าถ้าดูก็คือควรจะดูสื่อที่มีคุณภาพไม่มีความรุนแรงไม่มีความไม่สุภาพแล้วก็ควรจะดูร่วมกับผู้ปกครองซึ่งระยะเวลาที่ดูนั้นเขามีกำหนดมาว่าไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงต่อวันรวมทุกสื่อจอภาพทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆแต่ว่าในเด็กที่มากกว่า5ปีนั้นไม่มีตัวเลขกำหนดชัดเจนค่ะว่าควรจะใช้สื่อจอภาพนานเท่าไหร่ต่อวันแต่ว่าเขาก็บอกว่าควรจะให้เราคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคนที่เป็นคนเลี้ยงดูคุยกับเด็กตั้งกติกากับเด็กก่อนว่าควรจะให้ใช้สื่อจอภาพทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันแต่ว่ายังไงก็ตามควรจะมีเวลาที่ทำให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอตามวัยหรือว่ามีการออกกำลังกายที่เหมาะสมร่วมด้วยค่ะนี้นอกจากพัฒนาการทางภาษานะคะก็คือสนใจเด็กไม่ปล่อยเด็กทิ้งไว้กับสื่อจอภาพต่างๆก็ควรจะมีเหมือนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเด็กเสมอเช่นเวลาเด็กพูดด้วยหรือว่าอะไรเราก็ควรจะตอบสนองเสมอเพราะว่าการที่เราตอบสนองต่อเด็กสนใจเด็กในสิ่งที่เด็กพูดเขาก็จะมีแรงจูงใจในการพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือพยายามพูดเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการพูดคำให้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำถูกไวยากรณ์เพื่อให้เด็กเป็นตัวอย่างถ้าเด็กพูดผิด
พูดคำไม่ถูกพูดไวยากรณ์ไม่ถูกเราก็ไม่พยายามไปกดดันเด็กหรือว่าไปทำให้เด็กรู้สึกว่าผิดนะคะเราก็แค่พูดซ้ำให้เด็กเข้าใจใหม่ว่าต้องพูดแบบนี้ด้วยท่าทีที่ไม่คุกคามแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีพยายามสนับสนุนเด็กให้ใช้คำศัพท์ใหม่ๆให้มากขึ้นพยายามพูดคุยกับเด็กมากขึ้นบรรยายในสิ่งที่เด็กกำลังทำหรือว่ากำลังสนใจพยายามพูดให้เด็กฟังช้าๆให้เด็กดูปากให้เด็กได้เห็นว่าเราพูดยังไงแล้วก็พยายามสนับสนุนสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ใช้คำพูดคำศัพท์ประโยคมากขึ้นแล้วก็มีการชมนะคะถ้าสมมติว่าเขาใช้คำศัพท์หรือว่าใช้มีการพูดที่มากขึ้นเพื่อให้กำลังใจเด็กค่ะนอกจากนั้นก็ควรจะมีการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งดูหนังสือรูปภาพกับเด็กหรือว่านั่งอ่านนิทานร้องเพลงเล่นของเล่นที่เด็กชอบร่วมกันนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือจะพูดถึงว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรจะมีการส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยดูในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าค่ะก็คือหนึ่งนะคะก็คือมีข้อบ่งชี้ค่ะของการตรวจการได้ยินนะคะเหมือนที่พูดไปแล้วดังกล่าวนะคะสองก็คือมีพัฒนาการทางภาษาที่ไม่ดีขึ้นหลังจากที่เรามีการแนะนำให้คำแนะนำเบื้องต้นแล้วมีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมแล้วหลังจากมาตรวจติดตามประมาณ 1-2 เดือน3นะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ได้สงสัยว่าไม่ใช่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าอย่างเดียวแต่คิดถึงว่าเป็นกลุ่มพวกกลุ่มอาการออทิสซึมก็คือมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าร่วมกับสังคมและพฤติกรรม4นะคะก็คือมีสงสัยว่าเด็กมีพัฒนาการโดยรวมล่าช้า5ก็คือเด็กที่มีความเข้าใจภาษาที่ผิดปกตินะคะก็คือไม่ได้มีแค่การใช้ภาษาที่ผิดปกติแต่มีความเข้าใจภาษาที่ผิดปกติก็ต้องส่งมานะคะและสุดท้ายก็คือเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าร่วมกับมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงอันนี้ก็ขอแนะนำให้ส่งมาหาพบผู้เชี่ยวชาญค่ะอันนี้ก็มาพูดสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางภาษาล่าช้าของเด็กค่ะขอบคุณมากนะครับวิทยากรปัญญาได้ชัดเจนนะครับผมให้หน่อยครับครับมีคำถามจากทางฟลอร์ไหมครับผู้ฟังจากทางโรงพยาบาลเชียงรายมีคำถามไหมครับงั้นผมถามนิดนึงว่าทางพ่อแม่บางคนปัจจุบันรุ่นใหม่เด็กเขาพยายามให้ลูกเรียนหลายภาษาพร้อมๆกันเด็กจะเป็นไปได้ไหมครับเด็กจะสับสนภาษาของตัวเองเดี๋ยวนี้มีการศึกษาแล้วค่ะว่าการที่เด็กเรียนหลายภาษาก็ไม่ได้ทำให้พัฒนาการทางภาษาของเด็กมีปัญหาหรือล่าช้าค่ะยังสามารถที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรค่ะแต่ว่าก็ควรจะมีการพูดให้ชัดเจนไม่ใช่เอาคำไทยผสมอังกฤษเนี่ยค่ะอันนั้นอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาในสับสนได้แล้วเราควรจะเริ่มภาษาที่สองให้เด็กได้ฟังเสียงเช่นอยากพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนไบลิงกัวก็เสร็จก็เลยเริ่มฟังภาษาที่สองละตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นไปก็ดีครับอาจจะไม่มีตัวเลขกำหนดที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าสามารถฝึกได้ค่ะแต่ว่าแค่ฝึกให้มันมีระเบียบหมายถึงว่ามีระยะเวลาแบบเช่นอันนี้ฝึกภาษาไทยก็พูดแต่ภาษาไทยฝึกอันนี้ภาษาอังกฤษก็พูดแต่ภาษาอังกฤษแต่ว่าระยะเวลาเริ่มเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดไว้ค่ะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เด็กแล้วการที่เราเพราะเด็กพูดคำที่ไม่ชัดเจนถ้าเราเรียนแบบเสียงเด็กนี่จะมีผลต่อเด็กอย่างไรบ้างหมายถึงว่าถ้าเด็กเช่นเราเด็กว่าเด็กเรียกหรือเราเรียกเช่นไปหาหม่ำๆไม่ที่บอกให้เด็กกินข้าวบอกว่าหม่ำๆแล้วเด็กก็เลยเป็นไปได้ไหมเด็กจะเข้าใจเขาพูดผิดเพี้ยนไปว่าเป็นที่เด็กเราจะพูดว่าเป็นกินข้าวนะก็หม่ำๆไหมหม่ำๆหม่ำเงี้ยจะมีผลอะไรต่อเด็กบ้างค่ะก็ที่จริงคนที่เลี้ยงดูนะคะก็คือควรจะส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาที่เหมาะสมก็คือควรจะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสมมติว่าเด็กพูดผิดพูดคำศัพท์ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ตรงกับความหมายเราก็ควรจะบอกเด็กว่ามันไม่ถูกแล้วก็ควรจะพูดบอกเด็กอีกทีว่าคำที่ถูกต้องคืออะไรแต่ว่าก็ต้องพูดด้วยบรรยากาศที่ดีไม่คุกคามเพื่อให้เด็กเขามีกำลังใจในการพูดต่อไปครับมีคำถามจากทางฟลอและทางโรงพยาบาลชุมชนไหมครับจากที่เทิงนะฮะที่ฟังอยู่นะครับพยาบาลที่ดูแลมีคำถามไหมครับเพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วถ้าเราจะสังเกตง่ายๆเวลาเด็กเข้ามาที่ walk in เข้ามาเราจะมีคำถามที่ต้องถามที่จะสกรีนนิ่งเร็วๆเพราะว่าบางทีคนไข้มันเยอะเราจะสกรีนอะไรบ้างเร็วเพื่อจะให้ดูว่าเด็กคนนี้น่าจะมีปัญหาละเราเอาไปใช้ที่เขาพอที่เอาไปใช้ได้เลยเร็วของเด็กอาจจะ
ากนิดนึงค่ะเพราะว่าในแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการทางภาษาที่แตกต่างกันงั้นเมื่อกี้ตามตารางที่เมื่อกี้ให้ดูค่ะก็คือในช่วงวัยนี้ควรจะทำได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็น red flag ที่ควรจะส่งมาตรวจเพิ่มเติมค่ะเราสามารถสกรีนจาก red flag ที่คุณหมอบอกมานั้นได้เลยใช่ไหมครับมันก็ไอ้ red flag แล้วก็ตัวค่าไอ้ตัวตารางที่ว่าสกรีนไอ้คนไข้ที่เป็นมีปัญหาเรื่องเด็กมีออทิสติกเนี่ยสามารถที่จะค้นหาที่ไหนได้บ้างครับเรสแฟกนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะในราชวิทยาลัยกุมารนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องออทิสซึมนี่ก็คือเหมือนกันค่ะในราชวิทยาลัยกุมารค่ะแต่ว่าทุกโรงพยาบาลคิดว่าน่าจะมีเพราะว่ามันอยู่ในเหมือนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในเด็กอายุ18ถึง20กับ24เดือนที่ต้องมีการตรวจคัดกรองค่ะและช่องทางที่เวลาคนไข้ถ้ามีปัญหาเรื่องการสปีดดีเลย์เนี่ยเราสามารถจะส่งมาหาคุณหมอได้ยังไงบ้างหรือควรจะรีเฟอร์มาช่องทางไหนดีครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็ถ้าสมมุติว่าเด็กมีข้อบ่งชี้ในการพบผู้เชี่ยวชาญก็ส่งมาได้เลยค่ะที่นี่คลินิกพัฒนาการเด็กนะคะอยู่วันจันทร์เช้าค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในเบื้องต้นประเมินเบื้องต้นแล้วคิดว่ายังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องส่งมาพบผู้เชี่ยวชาญก็ให้แนะนำกระตุ้นพัฒนาการหรือว่ามีการส่งเสริมทางภาษาที่เหมาะสมตามที่พูดไปข้างต้นก่อนแล้วถ้าสมมุติว่านัดมาตรวจติดตามนัดอีก1เดือนหรือ2เดือนยังไม่ดีขึ้นก็ขอให้ส่งมาค่ะทุกวันจันทร์เช้าค่ะนะครับถ้าเกิดจะรีเฟอร์ก็ส่งมาทุกวันจันทร์เช้านะครับก็นะครับคุณหมอก็จะนัดแต่ว่าพอดีที่เราเนี่ยค่ะพอดีคนไข้ค่อนข้างมากนะคะอยากให้แนะนำว่าให้โทรติดต่อมาที่โรงพยาบาลก่อนค่ะเพื่อจะได้นัดคิวคนไข้จะได้มาไม่เสียเวลาโอเคนะครับก็โทรสอบรบกวนทางโรงพยาบาลชุมชนนะครับโทรศัพท์มาจองมาเช็คคิวให้เรียบร้อยก่อนว่าวันไหนคิวไหนว่างแต่ในระบบการจองออนไลน์อยู่แล้วก็จะพอจะล็อกบันจนคนไข้ได้นะครับทางโรงพยาบาลเธอมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้มีคนเข้าฟังไม่มากแต่เดี๋ยวคงจะฟังออนไลน์ทีหลังนะครับแต่ว่าเรียนเด็กก็อาจารย์สอนมาดีเข้าใจหมดเลยนะครับงั้นโอเคถ้างั้นถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมขออนุญาตปิดเทเลคอนเฟิร์มที่วันนี้นะครับขอบคุณคุณหมอมากครับครับสวัสดีครับ